ยังไงครับแรงกดดันอะไรมาก็ตามนะพี่หมอจะเอามันวางไว้ที่ถังขยะแล้วไม่ดูแลถังขยะโหเลวมากเลยเลวเดี๋ยวหอมก๊อฟอย่าไปซีเรียสพี่ให้กำลังใจก๊อฟแก้ไปพี่ก็ทำได้พี่งานว่าก๊อฟทำได้ส่วนพี่จะทำได้ได้เองพี่จะให้กำลังใจก๊อฟอย่างนี้ช่วยด้วยดูดีแล้วก็มาพี่หมอขยันโพสนะขยันโพสเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้อันนี้เป็นเรื่องของการทำงานของพวกเราในกลุ่มผู้บริหารนะฮะจะวางแผนต่อเนื่องยังไงสำหรับผลิตภัณฑ์ LV ในอนาคตเพราะโอ้โหเห็นมีคนตัวแทนแล้วแค่นี้แน่นอนนะในอนาคตมันน่าจะไปแบบน่าจะ2ศัตรูนี่ก็ยังไม่พออ่ะในอนาคตก็ไปทางหน้าอยากเป็น impact ของกองงานนี้นะ impact impact ไปอ่าตัวแทนบอกเล็กๆก็ได้นะไม่อยากมีตัวแทนเยอะครับผมก็จะบอกว่านี่ครับด้วยนโยบายหลักของบริษัทเนี่ยไม่ขายแท็กปีกับตัวแทนซึ่งแล้วตัวแทนทุกๆวันนี้นะครับออเดอร์ที่เข้ามาในบริษัทเนี่ยวันหนึ่งหลายร้อยกล่องค่ะผมส่งให้ก่อนแม่ทีมเนี่ย 4-5 สายทุกๆวันทำให้เนี่ยลูกทีมที่ยังขายไม่ค่อยได้เขาสามารถมีรายได้จากตรงนี้นะครับครับคนที่เชื่อมั่นในบริษัทเมื่อบริษัทไม่ต้องขายแข่งกับตัวแทนเนี่ยครับตัวแข่งก็สามารถขายได้ 100% ฮะแพลนที่ผมทำนะครับทั้งปีเนี่ยค่ะ LV เนี่ยจะมี LV Detox ออกมาใช่ไหมครับฮะเราตั้งเป้าไว้ว่า4ทุกๆ4เดือนจะมีสินค้า1ตัวโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เพื่อให้มีความหลากหลายของสินค้าโอเคแล้วก็ตอบโจทย์ทุกโจทย์ใช่อย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว Detox ตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆนะผมอยากเอารูปลิงขึ้นมาทำไมอ่ะเอาไปอ่ะทำไมเอารูปลิงขึ้นมาถึงเราหน้าไม่ตัวเหมือนลิงทำไมทำไมหัวบ่อไม่ตอนแรกคืออะไรนะดีถอกจะเอารูปลิงก็คิดว่าเออเปลี่ยนดีกว่าเอารูปดีออกดีกว่าดีออกเอารูปมันตัวขึ้นเลยนี่กูยังเป็นผู้บริหารอยู่ไหมวันนี้เป็นโอเคเป็นสบายสบายแล้วก็อีก4เดือนข้างหน้านะครับเราก็จะมีตัวเด่นซึ่งสำหรับตัวแรกสีเขียวชื่อ LV9 นะครับสีส้มชื่ออะไรครับ LV1 ตัวผมบอกเลยนะครับอีก8เดือนหน้าจะมีตัวที่ชื่อว่า LV91